ทนายความของบอสพอลบอกด้วยนะคะว่าบอสพอลไม่ได้มีท่าทางอาการเครียดใดๆนะคะแล้วก็ฝากให้ดูแลลูกกับคุณแม่ส่วนในเรื่องของการประกันตัวก็เตรียมที่จะไปยื่นประกันตัวในชั้นศาลค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรามาถึงนะคะก็จะมีทางด้านของทนายความนะคะรวมไปถึงญาติๆของผู้ต้องหานั้นนะคะทยอยกันเดินทางมาเพราะว่าตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนี่ยตำรวจได้มีการคุมตัว18ผู้ต้องหาคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะจากบริเวณห้องขังอาคารประชารักษ์กองบังคับการปราบปรามนะคะเดินมายังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปที่บริเวณชั้น12ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โภคนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำการสอบปากคำหลังจากที่จับกุมตัวมาแล้วนะคะก็ได้ส่งไปอยู่ที่บริเวณห้องขังนะคะก็นอนที่ห้องขังกันเมื่อคืนนี้นอนห้องขังแยกเป็นแบบชายหญิงนะคะจนประมาณสักตีห้าครึ่งก็คุมตัวมาที่ตึกนี้เพื่อที่จะรอสอบปากคำในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราได้สังเกตเห็นนะคะทางด้านของญาติๆนะคะของคุณแซมยุรนันท์เองนะคะก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อที่จะเอากระเป๋าสัมภาระที่เป็นลักษณะของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเสื้อผ้าเนี่ยนะคะมาให้กับคุณแซมยุรนันท์ด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังได้โทรศัพท์ไปสอบถามทนายวิทูลเก่งงานซึ่งเป็นทนายความของนายวรัตพลหรือว่าบอสพอลนะคะทนายวิทูลเนี่ยบอกให้เราฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเริ่มสอบปากคำในคดีเพราะว่าเมื่อคืนนั้นได้มีการสอบปากคำในชั้นจับกุมไปซึ่งในชั้นจับกุมเนี่ยนะคะทางด้านของบอสพอลก็ได้อธิบายธุรกิจตามปกติไม่ได้มีการให้การอะไรไปมากกว่านั้นส่วนวันนี้การสอบปากคำในคดีนั้นก็จะปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะทั้งข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและก็ข้อกล่าวหาตามความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะและส่วนการให้การในวันนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันคำให้การเดิมที่เข้ามาให้การเมื่อวันที่12ตุลาคมแต่ว่าหากทางพนักงานสอบสวนมีประเด็นสอบถามในเรื่องใดเพิ่มเติมหากตอบได้ก็จะตอบนะคะส่วนพยานหลักฐานที่เตรียมมาเนี่ยทางทนายความบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีการยื่นพยานหลักฐานไปตั้งแต่วันที่12ตุลาคมแล้วแต่ว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวอยู่ระหว่างการเตรียมการแล้วก็จะนำมามอบให้ภายหลังนะคะและในส่วนของกรณีที่ทางตำรวจเองก็เตรียมที่จะยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลนั้นนะคะทางทนายความบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของตำรวจแต่ว่าทนายความนั้นก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ยื่นประกันตัวแล้วซึ่งทนายวิทูลเนี่ยก็จะยื่นประกันตัวในชั้นศาลกับบอสที่เป็นผู้ต้องหาทั้ง18คนโดยจะมีการแถลงต่อศาลนะคะว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีตั้งแต่ต้นและมารายการตัวรวมไปถึงยินดีให้ปากคำตั้งแต่วันที่12ตุลาคมและก็จะมารายงานตัวทุกๆ5วันเพื่อที่จะให้ตำรวจมั่นใจว่าไม่หนีอย่างแน่นอนเพื่อเป็นการชี้ให้ศาลเห็นถึงพฤติการว่าผู้ต้องหานั้นไม่ได้เกเรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่จะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลและก็ทนายวิทูลเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวทนายเองก็อยู่กับบอสพอลจนส่งเข้าเรือนนอนบอสพอลไม่ได้มีอาการวิตกกังวลหรือว่าตกใจอะไรนะคะเข้าใจว่าทุกคนทำหน้าที่และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษด้วยนะคะมีการฝากให้ดูแลแม่และลูกส่วนเรื่องของบริษัทนั้นนะคะตนเองก็ไม่ทราบค่ะ